ลูกจะเบิกเงินเก็บเป็นค่าเครื่องบินไปต่างประเทศเหรอลูกแต่ช่วงนี้มันตรงกับวันสอบนี่ลูกมีเวลาว่าง 5-6 วันค่ะหนูจะรีบไปแล้วรีบกลับแล้วไหนบอกว่าติดต่อคุณสรุตไม่ได้ไงลูกแล้วถ้าคุณสรุตไม่มาล่ะเสียค่าเครื่องบินฟรีเลยนะแม่ไม่เคยรู้เลยนะว่าหนูรักคุณสรุตมากขนาดเนี้ยแม่ไม่อยากให้หนูหมายปองของสูงเพราะว่าแม่กลัวหนูจะเจ็บแต่แม่คะถ้าจะมีความรักสักครั้งแล้วมันต้องแลกกับความเจ็บแลกกับการหย่าร้างแลกกับการเลิกลาหนูคิดว่ามันคุ้มค่ะแม่เอาความคิดเอาความเชื่อของแม่ไปบังคับหนูไม่ได้ลูกขอโทษนะลูกนะต่อให้ฐานะเท่าเทียมกันก็ยืนยันไม่ได้หรอกลูกว่าชีวิตคู่จะรอดของแบบนี้ทำแต่ละวันให้ดีที่สุดก็พอแล้วไปเถอะลูกพ่อกับแม่อนุญาตเรามาถึงกันแล้วนะงั้นพี่ภูมิกับชีวาเราอยู่ตรงนี้ละกันเดี๋ยวชีวันจะเข้าไปดูข้างในว่าพี่สรุตมาหรือยังอืมโชคดีนะยังไม่มาเราก็ยังไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่ชีวันได้จดหมายพี่สรุตหรือยังไม่มีจดหมายแต่พี่สรุตเขาฝากคนที่กระทรวงบอกต่อๆกันมาว่าเขาอยู่แถวๆยุโรปไม่ต้องห่วงถ้างั้นก็สบายใจได้หน่อยนึงเนาะตอนนี้ได้ไอเดียใหม่แล้วนี่โปสเตอร์จะส่งไปที่สถานทูตชุมชนคนไทยร้านอาหารจะส่งไปทุกๆที่เลยจะให้เขาช่วยติดประชาสัมพันธ์ให้ชีวันข้อความลบๆแบบนี้ใครเขาจะอยากช่วยเผลอๆเดี๋ยวคุณมาดฟ้องหมิ่นประมาททำเขาเสียชื่อเสียงอีกนะลืมไปมุทะลุเนาะบ้าเนาะตามหาแบบนี้ดีแล้วเนาะแบบนี้ดีกว่าเยอะข้อความเชิงบวกคนเห็นเขาก็สงสารพอสงสารเขาก็อยากช่วยกระจายข่าวให้เยี่ยมขอให้ตามหาพี่สรุตเจอเดี๋ยวชีวันจะรอเขาอยู่ที่นี่คนเดียวนะค่ะเขารอชีวันมาตั้งหลายปีแล้วรอเขาแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกVoilà. Maisy. โอ้เดี๋ยวนี้พูดภาษาฝรั่งเศสกันด้วยเหรอค่ะเรียนไว้นานแล้วพี่สรุตย้ายมาเป็นเลขาเอกที่ฝรั่งเศสเขาต้องทำงานที่นี่อีกตั้งหลายปีจ้าเตรียมพร้อมเป็นภรรยาทูตขนาดนี้เลยเหรอนี่สอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงเรียนเยอรมันต่อเพราะชีวิตที่ดีที่สุดไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวแค่ทำดีที่สุดหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่าหยุดสู้สู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อรักษาความรักเอาไว้สู้ให้สุดชีวิตชนิดที่ว่าเวลาแพ้จะได้ไม่เสียใจและไม่เสียดายโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นขอแต่งงานหน่อยสิคะอ
ตกลงค่ะ